าเยอะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับน้องๆก็จะเดินทางไปร่วมเชียร์กันถึงขอบสนามเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอถามก่อนเลยความรู้สึกที่ได้มาถ่าย MV กับ AP Honda Racing ของเรารู้สึกยังไงบ้างครับค่ะพวกเราก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะวันนั้นจำได้ว่าแต่หลายคนนอนไม่หลับ ใช่ค่ะเลยก็อย่างที่บอก MV ก็สะท้อนตัวของเนื้อเพลงด้วยค่ะก็ใครที่ยังไม่ได้ดูสามารถดูได้นะคะ MV River BNK Forte ค่ะนะครับนี่คือการร่วมงานกับ AP Honda Racing ของเรานะครับใช่ค่ะต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ด้วยนะคะนี่นะฮะอ่ะถามถึงน้องๆว่าเคยไปดูการแข่งขันรถจักรยานยนต์แบบชิดขอบสนามกันบ้างไหมคงต้องถามคนที่ได้ไปบุรีรัมย์กันมามีใครได้ไปบ้างมีใครได้ไปบ้างมีใครบ้างโอ้หลายคนนะฮะความรู้สึกเป็นยังไงไล่กันมาเลยไล่กันมาไล่มาเลยไล่มาเลยก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะคือเคยเห็นในทีวีแต่ก็ไม่เคยไปติดขอบสนามจริงๆค่ะมันเร็วมากใช่ไหมใช่ค่ะคือตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยเราจะแบบว่าเราจะรู้เรื่องไหมเราจะอย่างเงี้ยแต่พอไปถึงสนามจริงก็นั่งหลบตาไม่กระพริบเลยค่ะดูค่ะสนุกมากจริงตื่นเต้นด้วยใช่ค่ะนะฮะน้องๆท่านต่อไปความรู้สึกเป็นยังไงฮะค่ะจำได้ว่าตอนนั้นก็แบบฮอนด้าของเราอยู่ไหนคือมันเร็วจนมองไม่ทันใช่ค่ะแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นทุกวินาทีจริงๆค่ะเพราะจะมีการจัดอันดับใช่ไหมคะแล้วก็จะเฮ้ยคือเราเชียร์แบบเชียร์จริงจังมากค่ะจากที่ไม่เคยดูมาก่อนนี่คือเชียร์จริงจังเหมือนเราจะไปแข่งด้วยแล้วค่ะครับผมค่ะเนยค่ะก็เขาบอกว่าตอนวินาทีที่แบบว่าตอนนั้นรถของพี่มุกระดาเข้าเส้นชัยนี่ค่ะพี่มุกน้ำตาพวกเราไหลแบบไหลพร้อมกันคือไหลออกมาแบบปลื้มมากแล้วก็พี่ๆทุกคนพวกเราก็คอยเชียร์อยู่ลุ้นมากค่ะแบบว่าเดินเข้ามาดูเป็นหน้าจอที่เขาจะบอกอันเราจะเดินเข้าเดินออกดูตลอดค่ะอยู่อันดับพอเรามองสนามไม่เห็นแล้วก็ต้องไปดูแบบดูอันดับดูอันดับก็ต้องเดินออกอยู่ตรงนั้นเนี่ยครับผมมุกนี่ก็เป็นแฟนคลับ BNK48 ด้วยใช่ไหมอะไรฮะอันนี้ส่งดูส่งหัวใจมาส่งหัวใจอ่ะท่านออกไปครับเป็นไงความรู้สึกก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันค่ะเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกที่พวกเราได้ไปดูก็คืออย่างที่เพื่อนๆบอกไปว่าเราก็เคยดูในแบบทีวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอได้ไปดูก็รู้สึกว่าสนุกมากค่ะแล้วก็เสียงเราใจมากว้าวใช่ค่ะแล้วก็ลุ้นไปกับพวกพี่ค่ะครับผมอีกหนึ่งท่านครับโหมันยังเหลือสิ่งให้หนูพูดอีกเหรอคะก็หนูก็ดูในทีวีกับคุณพ่อค่ะเพราะคุณพ่อหนูชอบดูอยู่แล้วหนูก็ดูตอนเด็กๆเหมือนคิดภาพไว้มันไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะคะแต่พอเห็นจริงแล้วเร็วมากเร็วมากแล้วก็เหมือนตื่นเต้นด้วยเพราะว่ามันมีเสียงดังใช่ไหมคะมันก็รู้สึกฮึกเหิมไปกับการเชียร์ด้วยค่ะพวกเราก็กรีดกันสุดเสียงมากตื่นเต้นค่ะชอบสนุกค่ะฮะเรียกได้ว่าทุกคนเนี่ยก็พอไปดูความรู้สึกแบบสดๆในสนามกับการถ่ายทอดสดเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันไปก็สนุกสนานมากๆแต่ว่าอยากจะให้เชิญชวนทุกๆคนแล้วกันมาติดตามดูการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของ AP Honda Racing Thailand กันหน่อยค่ะก็อยากจะฝากถึงทุกคนนะคะอยากจะให้มาร่วมเชียร์พี่ๆนะแข่งที่ Honda AP Honda Racing Thailand นะคะก็เข้ามาดูกันใน Facebook นะคะเยอะๆนะคะแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้ทาง Facebook ได้เลยค่ะนะฮะอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวให้น้องๆ BNK48 นะฮะฝากถึงแฟนคลับแล้วก็แฟนๆมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยกันหน่อยอยากจะให้บอกอะไรกันบ้างครับค่ะก็อย่างแรกฝากถึงแฟนคลับ BNK นะคะคือในคือว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยดูเหมือนกันแต่ว่าขอให้ลองดูสักนิดค่ะแบบว่าสนุกมากตอนนี้คือจากที่ไม่เคยดูเลยแล้วก็ตอนแรกไม่เคยคิดจะดูด้วยซ้ำเพราะเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะแต่พอได้มาดูจริงๆแบบตอนนี้ติดมากแล้วก็รอลุ้นที่จะไปเชียร์พี่ๆที่ญี่ปุ่นด้วยค่ะแล้วก็สำหรับแฟนๆที่แบบดูอยู่แล้วนะอันนี้ยิ่งพลาดไม่ได้เลยค่ะมาร่วมให้กำลังใจพี่ๆไปด้วยกันนะคะนะครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆ BNK48 หน่อยครับนี่คือทีมแอมบาสเดอร์ของเรานะครับของ AP Honda เดี๋ยวช่วงนี้จะให้น้องๆลงไปพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นมาถ่ายรูปร่วมกันนะครับก็ให้น้องๆลงไปพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านี่นะฮะต้องบอกว่าเราก็ยังมีสิ่งสำคัญในงานอาจจะให้น้องๆผมจะขอเชิญแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเรานะครับ BNK48 ขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีอีกครั้งนึงครับนี่คือกำลังใจของนักแข่งนะฮะทุกท่าน BNK48 นะฮะนี่แหละครับน้องๆทั้ง6ท่านนะฮะขึ้นมาถ่ายรูปร่วมกัน
นี่แหละครับแล้วน้องก็จะไปเชียร์ถึงขอบสนามที่ซูซูกะเลยนะครับพร้อมกันนะฮะเดี๋ยวพร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมให้สัญญาณนะครับ3 2 1เฮ้ขออีกทีนะขออีกทีนะฮะพร้อมกันนะฮะ3 2 1เฮ้นี่ฮะแล้วเดี๋ยวเราจะได้เฮแบบนี้นะฮะในการแข่งขันซูซูกะในช่วงสิ้นเดือนนี้กันนะครับเฮใหม่ทีนะเฮใหม่ทีนะโอเค3 2 1เฮ โอเคแล้วเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับเราขอให้ BNK48 นะครับแล้วก็น้องๆนักแข่งทั้ง3คนนะครับอยู่บนเวทีกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปร่วมกันอีกครั้งนึงนะครับอยากให้แฟนๆมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยนะฮะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆและก็ทีมงานทุกๆคนด้วยนะครับ28แล้วก็29กรกฎาคมนี้ครับรับชมการถ่ายทอดสดได้นะครับทาง Facebook Fanpage AP Honda Racing Thailand เป็นภาษาไทยเลยนะครับ AP Honda Racing Thailand นะครับวันที่28จะถ่ายทอดสดตั้งแต่ 6:30 นครับและ29ในเวลา 9:00 นเช้านะครับตามเวลาประเทศไทยยังไงเป็นกำลังใจให้น้องๆทั้ง3คนพร้อมกับทีมงานของ Honda AP Racing Thailand ของเราด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมในนามบริษัท AP Honda จำกัดต้องขอบคุณแขกผู้มีเกียรติผู้ให้การสนับสนุนและก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมงานในวันนี้นะครับและทาง AP Honda ก็ได้เตรียมอาหารกลางวันไว้รับรองพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับไว้บริเวณห้องอาหารฝั่ง Honda Safety ไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับชนนะคะที่จะสัมภาษณ์นะคะเรามีแบ็คดรอปด้านล่างนะคะตอนนี้ท่านประธานนะคะไปรอให้สัมภาษณ์ทางด้านล่างแล้วจะโจค่ะก็สำหรับพี่ๆสื่อมวลชนนะคะที่จะสัมภาษณ์เกี่ยวกับกิจกรรมวันนี้นะคะก็ท่านประธานของเรานะคะสแตนบายอยู่ที่